ลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังให้การช่วยเหลือคนงานที่ติดอยู่ใต้ซากตึกยูเพลสถล่มอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่าจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตออกมาได้ทั้งหมดนะคะเนื่องจากว่าตึกพังถล่มลงมาทั้งหลังค่ะทำให้การดำเนินการก็เป็นไปด้วยความยากลำบากสถานการณ์ล่าสุดเหตุอาคารก่อสร้าง6ชั้นยูเพลสคอนโดถนนรังสิตปทุมธานีคลอง6ถล่มเมื่อช่วงเย็นวานนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในอาคารโดยเบื้องต้นทราบชื่อทั้งหมด7คนประกอบด้วยนายใกล้รุ่งทับคอนบุรีนางเพียบทับคอนบุรีนายเชษฐากัมพูชาตินายสิทธิโชคแกมณีนายธนากรตรีเมฆนายกล้านรงค์ปราบภัยและนายอิมเครือชาวกัมพูชาทั้งนี้ใน7คนที่ทราบชื่อเพราะว่า3คนยังมีสัญญาณชีพอยู่คือนายใกล้รุ่งนางเพียบและนายเชษฐาโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งให้การช่วยเหลือแต่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะเนื่องจากซากอาคารได้ทับร่างของผู้รอดชีวิตซึ่งเจ้าหน้าที่ได้วางแผนให้การช่วยเหลือโดยใช้วิธีการนำอุปกรณ์เข้าค้ำยันเพื่อเปิดทางนำร่างผู้บาดเจ็บออกมาส่วนการใช้เครนดึงแผ่นปูนนั้นเจ้าหน้าที่ระบุว่าต้องทำด้วยความระมัดระวังเพราะขณะนี้ตัวอาคารได้พังราบลงมาหมดแล้วจึงเกรงว่าหากมีการกระทบกระเทือนมากจะทำให้โครงสร้างลิฟต์ที่อยู่ตรงกลางพังถล่มลงมาทับผู้รอดชีวิตอีกสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บมีรายงานว่าขณะนี้มีจำนวน5คนที่มีอาการสาหัสและยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างไรก็ตามเวลานี้นายสุชัดวีสุวรรณสวัสดิ์นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจะเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในการเกิดเหตุครั้งนี้ต่อไป